การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปลูกฝังการรู้หน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมแก่เด็กและเยาวชนของโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมก็ได้ใช้วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสภานักเรียนนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานของคุณมินศาสตราคมครับโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งลึงเห็นความสำคัญในการสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในสังคมและชุมชนเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเป็นการสร้างลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนได้รู้จักระเบียบข้อบังคับกฎเกณฑ์และกติกาของสังคมตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนทีมงานรับผิดชอบชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยโรงเรียนต้องนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นประชาธิปไตยรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยสามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแนวทางในการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียนของเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมนะครับถ้าในส่วนของด้านบุคลากรนั้นเรามีการประชุมวางแผนมีการให้คุณครูนั้นมีส่วนร่วมนะโดยการกระจายอำนาจถ้าการปกครองในระบบการทำงานในตามโครงสร้างนั้นก็จะแบ่งเป็น4ฝ่ายนะครับมีฝ่ายวิชาการฝ่ายงบประมาณฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายบุคคลในส่วนนี้เรามีการกระจายอำนาจซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะไปทำงานร่วมกันนะครับทีนี้ในส่วนของโรงเรียนนะครับที่ส่งผลต่อนักเรียนนั้นเราคิดว่าการที่จะต้องส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งก็ได้สร้างความตระหนักแล้วก็สร้างเวทีให้กับนักเรียนของโรงเรียนกระเพงเพชรพิทยาคมได้เรียนรู้ได้ฝึกประสบการณ์โดยตรงนะครับโดยให้ความรู้หรือบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับหน้าที่วิถีชีวิตที่จะอยู่ในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันนี้นะครับให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกภาวะการเป็นผู้นำการเป็นผู้ตามการทำงานเป็นทีมแล้วก็ปลูกฝังให้นักเรียนนั้นคิดทำเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมส่วนรวมนะครับเมื่อนักเรียนมีส่วนร่วมมันก็ส่งผลให้นักเรียนนั้นเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เราคาดหวังไว้นะซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนหลังจากที่เราได้ทดสอบระดับชาติเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าโอเน็ตค่าเฉลี่ยของนักเรียนเนี่ยคะแนนจะสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยผู้บริหารการศึกษาทุกท่านในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนจึงมีการสนับสนุนในด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความมีประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านกิจกรรมสภานักเรียนที่ให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเป็นการฝึกความรับผิดชอบและการปกครองไปในตัวจนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศในปีพุทธศักราช2560และประเมินคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศในปี2561นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมวันสำคัญต่างๆกิจกรรมดำเนินตามนโยบายกิจกรรมส่งเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมกลุ่มการแสดงกิจกรรมชมรมตลอดจนกิจกรรมกีฬาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีโดยใช้สภานักเรียนเป็นสื่อกลางนะคะแล้วก็ให้เด็กนักเรียนน่ะเขามีการประชุมปรึกษามอบหมายงานนะคะตามหน้าที่บทบาทของเขานะคะแล้วก็ตามความถนัดซึ่งตรงนี้คือเด็กเขาจะได้ฝึกประสบการณ์ตรงของเขาด้วยโดยที่เรามีครูทีมครูที่ปรึกษาค่ะจะคอยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอยประคองเวลาที่เขาคิดตัดสินใจหรือว่ามีปัญหาเขาก็จะมีทีมครูคอยดูแลให้คำปรึกษาค่ะเด็กจะเกิดคุณลักษณะขึ้นนะคะเหมือนหัวใจของประชาธิปไตยสภานักเรียนเลยค่ะมีคารวะธรรมปัญญาธรรมสามัคคีธรรมค่ะซึ่งตามคุณลักษณะที่เด็กเกิดกับตัวเขาค่ะเมื่อโรงเรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจรู้ถึงสิทธิรู้หน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยและรักในความเป็นประชาธิปไตยเป็นอย่างดียิ่งแล้วในอนาคตภาพแห่งความขัดแย้งที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยก็จะค่อยลบเลือนไปจนกระทั่งไม่ปรากฏขึ้นอีกจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษาที่จะสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาของสังคมเพื่อให้สังคมไทยต
ราศจากความขัดแย้งที่รุนแรงตลอดไปรณชัยมีท้วงถ่ายภาพมินสักราคม NBT พิษณุโลกราย